จริงๆเราตั้งใจจะทำมาหลายปีแล้วจะ2ปีแล้วไงปีนึงค่ะก็คืออยากจะให้เป็นของขวัญให้กี้เขามันแย่มากครับแย่ยังไงอยากให้ฮามากค่ะใจนึงก็แบบไม่อยากให้ใครต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้แต่อีกใจนึงก็อยากจะให้ทุกคนได้มีโอกาสเจอแบบนี้บ้างจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงมันเหมือนมันอยู่ในห้องผ่าตัดแล้วมันก็คือแบบมีม่านขึงมีม่านขึงแค่ปิดหน้าอย่างเดียวแต่ส่วนล่างเราที่โป๊ะเปลือยหมดเลยแล้วก็จะมีพยาบาลสาวๆเดินไปเดินมาไปเดินมา 4-5 คนเนี่ยโอ๊ยทำไมวันนี้โป๊ะจังเลยไม่เคยรู้สึกโป๊ะขนาดนี้มาก่อนในชีวิตให้รางวัลไปแล้วค่ะก็ให้เวลาอะไรต่างๆบอกเข้าเรื่องเลยใช่ไหมทำไปแล้วครับทำเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเรียบร้อยแล้วดูแลดูเรียบร้อยเรียบร้อยครับก็จริงๆแล้วตั้งใจจะทำมาหลายปีแล้วจะ2ปีแล้วไงปีนึงค่ะก็คืออยากจะให้เป็นของขวัญให้กี้เขาแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะทำให้อะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ทำสักทีจนกระทั่งช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยคือปิดโปรเจกต์อะไรต่างๆไปแล้วก็เลยแล้วพอดีว่าลูกไม่สบายไปเข้าโรงพยาบาลก็เลยแบบเอ๊ะอยู่นี่แล้วไหนๆก็ไหนๆก็ลองปรึกษาหมอเลยแล้วกันพอปรึกษาเสร็จปั๊บอีก2วันก็ทำเลยมันแย่มากครับแย่ยังไงอยากให้ฮามากค่ะใจนึงก็แบบไม่อยากให้ใครต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้แต่อีกใจนึงก็อยากจะให้ทุกคนได้มีโอกาสเจอแบบนี้บ้างจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงมันเหมือนมันอยู่ในห้องผ่าตัดแล้วมันก็คือแบบมีม่านขึงมีม่านขึงแค่ปิดหน้าอย่างเดียวแต่ส่วนล่างเราที่โป๊ะเปลือยหมดเลยแล้วก็จะมีพยาบาลสาวๆเดินไปเดินมาไปเดินมา 4-5 คนเนี่ยโอ๊ยทำไมวันนี้โป๊ะจังเลยไม่เคยรู้สึกโป๊ะขนาดนี้มาก่อนในชีวิตเขินไหมคะพี่ชายเขินแล้วก็มีเขาต่อไอ้วัดไอ้ความดันวัดออกซิเจนอะไรเงี้ยเขาจะดังเหงื่อแตกพักตอนนี้ติดแล้วพยาบาลก็เดินมาถามว่าตื่นเต้นเหรอคะอ๋อจะเหลือเหรอก่อนจัดเข้าไปมีคนมาเป่าหูอะไรบ้างพี่ชายจะเจออะไรบ้างอะไรเงี้ยใครแทบยังไม่คุยกับใครเลยคุยกับคุณหมอทีเดียวแล้วแบบเอาให้มั่นใจแล้วเข้าเลยทีเดียวไปกับลูกค่ะพาลูกไปด้วยก็ให้กำลังใจให้กำลังใจลูกไปสั่งลาไปบายจะไม่มีน้องแล้วนะใจเย็นไม่เสร็จนะคะใจเย็นไม่เสร็จมันหนาวมากเลยนะไม่มันก็คือต้องเป็นห้องผ่าตัดจริงๆถึงแม้ว่ามันจะเป็นเหมือนโปรซีเจอร์เล็กๆอะมันก็ต้องเป็นห้องผ่าตัดที่มันต้องสะอาดก็เหมือนจริงๆมันก็เหมือนห้องที่เราไปทำคลอดนั่นแหละเพียงแต่ว่าเขาแค่รอคนมาไอ้นี่ไข่เนี่ยคือหลายๆอย่างที่กี้เขาบอกว่าไม่เป็นผู้หญิงไม่รู้หรอกเดี๋ยวตอนที่เขาแบบต้องแต่งตัวใส่รองเท้าส้นสูงชายแบบพูดได้แล้วพ่อชายไปเล่นตัวละครแบบที่เคยมาแล้วนะบอกรู้ว่าเป็นยังไงลักกี้ก็บอกว่าทำคลอดเนี่ยผู้ชายวิธีทางรู้หรือว่าเป็นยังไงอันนี้ใกล้เคียงแล้ววันนี้พูดได้แล้วว่านอนบนเตียงเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยมีผ้าคลุมอะไรอย่างเงี้ยมาแล้วเรียบร้อยเขาว่าเขาไปทำแต่พี่กี้บอกเขาว่าอย่างไรอะไรนะคะฝากอะไรก่อนเข้าไปไหมบ้างไม่ค่ะก็ให้กำลังใจเมื่อกี้เข้าใจว่าสำหรับผู้ชายมันเป็นการตัดสินใจที่ยิ่งใหญ่ซึ่งจริงๆแล้วเขาก็เธอกี้รู้ว่าเขาเสียสละค่อนข้างมากที่จะแบบทำอย่างนั้นนะคะคือผู้ชายอะใครจะอยากแบบนี่นอกมาทำอะไรตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วกลายเป็นว่าคุณผู้หญิงฟังไว้นะคะเผื่อใครอยากให้สามีทำ45นาทีออกมาเดินได้เลยออกมาง่ายกว่าการทำของผู้หญิงเยอะใช่ออกมาก็คือเปลี่ยนชุดแล้วก็จ่ายตังค์กลับบ้านเดินก่อนได้เลยใช่ไหมใช่ใช่วันรุ่งขึ้นก็ไปถ่ายละครแล้วไม่ใช่ถ่ายละครเลยใช่ค่ะแล้วอีกอาทิตย์นึงก็เข้าฉากบู๊เลยโอ้โหแต่ก็แบบเดี๋ยวนะใจเย็นๆนะอาจจะไม่สมจริงเท่าไหร่หลังจากนี้คุณหมอจะต้องให้ระวังอะไรนะแต่ว่าเรื่องหมอคุณหมอให้รางวัลไปให้ไปแล้วระวังอะไรฮะให้ไปแล้วให้ระวังอะไรคุณหมอให้รางวัลเอารางวัลให้ไปแล้วรางวัลก็ได้รางวัลก็ได้รางวัลก็ได้ด้วยรางวัลก็ได้รางวัลได้เลยฮะขอโทษเสียงมันดังไม่ดีเอารางวัลก่อนให้รางวัลไปแล้วค่ะก็ให้เวลาอะไรต่างๆให้ความรักให้ความรักให้ความรักปลอบใจปลอบใจให้ระวังอะไรบ้างไหมฮะหลังจากที่เราผ่าตัดมาแล้ว
จริงๆตอนแรกก็คือแค่แบบไม่ให้ออกกำลังกายนานแล้วก็แค่นั้นเลยก็ไม่มีอะไรแล้วก็แต่คือเราจะกลัวเองเราก็จะเดินแบบประคับประคองกลัวมันจะหลุดหรืออะไรสักอย่างไม่รู้ว่าแต่ว่าเดินช้าช่วงนั้นเดินช้าช้าเดินช้าช้าแล้วก็คือแต่มันเลี่ยงไม่ได้ถ้าวางแผนผิดจริงแค่รู้สึกว่าแบบไหนๆถึงเวลาแล้วมีโอกาสแล้วก็ทำเลยแล้วกันไม่งั้นจะไม่ได้ทำแล้วพอมารู้ตัวอีกทีคืออาทิตย์หน้าต้องไปเล่นฉาบกูก็คือแบบยากนิดนึงแต่ก็ต้องขอไปว่าแบบอย่าไม่หนักเกินไปนี่คือสิ่งที่ตั้งใจเลยครับต้องการคำชมแค่นั้นเองสมควรชมค่ะสมควรชมมันไม่ได้ยากเกินไปสำหรับผู้ชายคือถ้ากลัวอะไรเงี้ยก็คือแค่บอกว่ามันเหมือนมดกัดแต่ความกลัวเรามันเยอะกว่านั้นตอนที่นอนอยู่มันจะมีความมันจะได้ยินมันจะรู้สึกทุกอย่างเวลาเขาดึงเวลาเขาได้ยินเสียงฉับอะไรเงี้ยมันได้ยินหมดเลยทุกอย่างมันก็จะสร้างความกลัวให้กับตัวเองแต่ตอนนี้ไม่มีใครอยากทำแล้วตอนนี้แต่ในความเป็นจริงแล้วมันไม่ได้เจ็บไม่ได้น่ากลัวแล้วก็วันรุ่งขึ้นก็ไปทำงานได้เลยทำก็ได้แหมผู้หญิงคลอดลูกเนาะนี่นิดเดียวเรื่องของคุณแม่ที่เขาเบ่งอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ที่เขาผ่าอุ้มลูกยอมคลอดยอมผ่ายอมเสียสละอะไรขนาดนี้เราผู้ชายทำนิดเดียวเท่านั้นเองเพื่อแบบเป็นการทำให้เขาทำอะไรให้เขาบ้างแต่มันไม่ได้ยากเกินไปจริงสรุปคืออยากให้ผู้ชายทำไหมฮะเดี๋ยวคืนนี้อาจจะได้ละครถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ